สวัสดีครับเราจะมาทำความรู้จักกับลีนุสเบเนดิกต์โตวอลส์ซึ่งเป็นผู้สร้างลีนุกและลีนุกก็คือแก่นกลางของระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์เสรีในปัจจุบันส่วนแรกก็ลองมาทราบประวัติกันก่อนลีนุสเกิดเมื่อ28ธันวาคมพุทธศักราช2512ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เขาเป็นลูกชายของนักข่าวที่ชื่อว่าแอนนาและก็นิวส์และเป็นหลานชายของกวีที่ชื่อโอเล่โตวอลส์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาวฟินแลนด์แต่ครอบครัวเขาใช้ภาษาสวีเดนในการสื่อสารเขาเริ่มเขียนโปรแกรมเล่นตั้งแต่อายุ10ขวบโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณปู่ชื่อฮ่อ Commando VC20 และในปีคศ1988ลีนุสก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิแต่หลังจากปีแรกที่เขาเข้าศึกษาการเรียนของเขาก็ได้ถูกขัดจังหวะลงเนื่องจากเขาต้องไปทำหน้าที่ในกองทัพฟินแลนด์ซึ่งในกองทัพเขามียศร้อยตีพร้อมกับเป็นเจ้าหน้าที่คำนวณขีปนาวุธหลังจากเขาทำหน้าที่ในกองทัพฟินแลนด์เป็นเวลา11เดือนลีนุสก็ได้กลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิจนกระทั่งในปีคศ1996เขาก็ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่อมาเรามาดูผลงานของลีนุสโซวัตกันครับลีนุสเป็นคนแรกที่เริ่มการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นหูกันในชื่อของลีนุสเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Unix Compatible ตัวหนึ่งที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PCโดยการพัฒนานี้มีแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาไม่ชอบระบบปฏิบัติการบน PC ที่เป็นระบบ MS-DOS ของบริษัท Microsoft แต่ชอบระบบปฏิบัติการแบบ Unix ซึ่งเขาเคยใช้ในคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมากกว่าเขาจึงตัดสินใจสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาเองซึ่งคล้าย Unix แต่สามารถทำงานได้บน PC โดยตั้งชื่อว่า Linux ในปีคศ1991เมื่อเขาพัฒนา Linux ได้เกือบสมบูรณ์เขาก็ได้แจ้งข่าวดีนี้ให้กับคนอื่นที่มี PC ให้ทราบผ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งให้ดาวน์โหลดหรือคัดลอกไปใช้ได้ฟรีแล้วยังแสดงรหัสโปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นสามารถศึกษาได้ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นได้8ปีหลังจากนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับ Linux เพราะผู้ใช้ต่างหันมาใช้ระบบปฏิบัติการ Linux แทน Windows มากขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ต้องขยับได้อีกทั้งบริษัทต่างๆที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างก็ให้การสนับสนุนโดยการพัฒนาสินค้าของตนให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux ได้ด้วยในส่วนสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากคำพูดนี้ของ Linus Torvalds มาให้กับทุกคนนะครับ I'm personally convinced that computer science has a lot in common with physics both about how the world works at a rather fundamental level The difference of course is that while in physics you're supposed to figure out how the world is made up in computer science you create the world with the confines of the computer you're the creatorYou get to ultimately control everything that happens. If you're good enough, you can be God on a small scale. จากนี้กลุ่มของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ